بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานกันทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะยังหนาแน่นนะครับแล้วก็มากันจำนวนมากนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะเริ่มช้าสักนิดนึงก็รอพี่น้องของเราด้วยนะครับบางทีเริ่มไวสอนอยู่ปรากฏพี่น้องมาพอมาเสร็จก็ต้องหยุดพักนะให้พี่น้องได้หาหน้ากันอีกว่าถึงเท่าไหร่นะวันนี้นะครับเราจะเริ่มอ่านในซูเราะห์อาลอิมรอนอาลอิมรอนเนี่ยมีทั้งหมด200อายะห์นะอาลอิมรอนมีทั้งหมด200อายะห์ตอนนี้เราถึงจะเริ่มอ่านในอายะห์ที่174อินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์หน้าก็น่าจะจบนะใน200อายะนะครับหลังจากจบซูเราะห์อาลอิมรอนแล้วเราก็จะเข้าสู่ซูเราะห์นิซาอันนิซาและผมบอกเลยนะซูเราะห์อันนิซาเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อ่านยากเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกเยอะเลยจะมีคำศัพท์พวกซุดุสซุลุสรูบุกอะไรเงี้ยนะเป็นเศษส่วนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเรื่องของมรดกเอาไว้แล้วก็ในบรรดาบัญญัติศาสนาเนี่ยที่ถูกกล่าวไว้เยอะในกุรอานคือเรื่องแบ่งมรดกนี่แหละกล่าวไว้หมดเลยใครได้เท่าไหร่แบ่งยังไงและก็จะเป็นเรื่องแรกที่มนุษย์เนี่ยจะถูกยกไปเรื่องนี้แปลว่าหลังๆมาเนี่ยคนไม่ค่อยแบ่งมรดกตามหลักอิสลามแล้วเอาตามใจเราใจเราเป็นใหญ่สังเกตไหมทุกวันนี้เวลาตายปั๊บไม่ต้องพึ่งตัวครูละพึ่งทนายอย่างเดียวให้ทนายมาจัดการแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาตายเขาต้องให้ตัวอิหม่ามมาแบ่งมรดกแต่นี้ให้ทนายแบ่งนะก็ตามยุคสมัยนะครับเดี๋ยวนิซาเดี๋ยวเราได้อ่านอินชาอัลลอฮ์ช่วงเดือนรอมฎอนแต่ตอนนี้เราอยู่อาละอิมรอนอยู่นะในช่วงท้ายๆละนะครับอายะที่174ยังอยู่ในเรื่องของสงครามอุฮุดอยู่นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมمالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ตรงนี้นะครับตรงวะฟัดลิลนะอันนี้เป็นตันวีนพบกับลามอิดกอมบิลาวุนนะอ่านเข้าไปที่ลามพร้อมกับไม่หน่วงเสียงตรงนี้อ่านยังไงครับวาฟัดลิลลัมนะส่วนอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านั้นบีนิมาติมติมตรงนี้หน่วงเสียงเพราะเป็นอิดกอมหมาอันกุนนะอ่านเข้าไปที่ตัวมีมบีนิมาติมมินัลลอฮิวาฟัดลิลลัมยัมซัสฮุมดูตรงนี้นะแล้วก็ปิดท้ายหยุดตรงนี้นะครับซูมีฮัมซาอยู่ข้างหลังนะให้มีเสียงฮัมซาอยู่ข้างหลังก็คือซูและก็อย่าลืมแรกเลยก็คือนูนตายพบกอฟเป็นเอ็กฟานะอ่านหน่วงเสียงฟากอลาบูฟากอลาบูนะครับอีกรอบหนึ่งนะفَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌLam yam sas hum su wattaba'u ridwan Allah Lam yam sas hum su wattaba'u ridwan Allah Wallahu dhu fadlinลินอาซีมวัลลอฮุรูฟัตลิลอาซีมอินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนยุคอวิฟอาวลียาอินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ กีลืมหุ้มไปคำหนึ่งนะตะคอฟูหุ้มอีกรอบหนึ่งفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين มาดูความหมายนะครับอายะที่174นะฟังกอลาบูและพวกเขาก็ได้กลับมาพี่น้องดูคำว่ากลับมานะคำว่ากอลาบ้าเนี่ยหมายถึงพลิกไปพลิกมาตรงนี้แปลว่าหลังจากที่ได้ออกไปแล้วออกไปไหนอ่ะ
ตรงนี้ก็คือออกไปสงครามตามที่นบีนั้นได้เรียกร้องนะคนที่มีบาดแผลเน้นเลยใครที่มีบาดแผลเนี่ยได้สิทธิ์โดยเฉพาะคนที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนที่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็แต่มีอยู่ซอฮาบะห์อยู่คนนึงที่ได้รับพิเศษสิทธิพิเศษในการออกไปด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยพลาดสงครามเพราะว่าเขาต้องดูแลคุณแม่นะก็เป็นปฏิบัติการทางด้านทหารเพื่อไม่ให้พวกกุเรชเนี่ยย้อนกลับมาตีหรืออบล้อมกองทัพมุสลิมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอบูซุบยานเนี่ยก็ได้พูดเปรยว่าพวกเราเนี่ยเหมือนยังไม่ได้รับชัยชนะที่เด็ดขาดเพราะอะไรล่ะหนึ่งนบีไม่ได้เสียชีวิตตอนแรกเข้าใจว่านบีตายพอตอนหลังนบีไม่เสียชีวิตอันที่สองพวกเราไม่ได้จับผู้หญิงเข้ามาเลยไอ้พวกนี้เริ่มบากรรมกันจะไปจับผู้หญิงคราวนี้ถามว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่เมืองมะดีนะห์พวกนี้กะบุกเข้าเมืองมะดีนะห์เสร็จปั๊บก็ทำลายบ้านเมืองแล้วก็จับผู้หญิงไปเป็นเฉลยก็เลยคิดที่จะรวมกลุ่มเพื่อที่จะเข้ามาตีระรอบสองที่เมืองมะดีนะห์พอทราบไปถึงท่านนบีก็เลยจัดกองทัพมาสู้ต่อนะและแน่นอนนะครับด้วยกับตรงนี้อัลลอฮ์เฉลยและบอกว่าฟันกอลาบูพวกเขากลับมาผลของสงครามก็คือสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็กลัวเหมือนกันตอนแรกกะว่าพวกนี้น่าจะพวกมุชริกีนเนี่ยคิดว่าคงไม่มีกำลังในการต่อสู้แล้วกลายเป็นตรงกันข้ามกลายพวกนี้กลายเป็นผู้ที่มีอีหม่านเพิ่มขึ้นเขาเองก็ไม่กล้าสุดท้ายก็เลยว่าเราไปตั้งหลักกันใหม่ที่มักกะก็กลับไปถามได้ว่าปะทะกันไหมไม่ได้ปะทะกันนะพอนบียกไปพวกนี้ก็หนีไปเลยแต่ถ้านบีไม่ได้ยกไปไม่แน่พวกนี้อาจจะใช้โอกาสตรงนั้นนะกลับมาล้อมนะเมืองมะดีนะห์หรือเข้ามาบุกตีเมืองมะดีนะห์อีกครั้งนึงคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าฟันกอลาบูบีเนียมะติมพวกเขาเนี่ยได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากอัลลอฮ์จ๋าได้ยินมั้ยจ๊ะด้วยความกรุณาจากอัลลอฮ์ตรงนี้หมายความว่าไงอันเนื่องมาจากพวกเขาเนี่ยได้รับการมอบหมายเมื่อกี้บอกไปแล้วนะอายะก่อนที่จบเนี่ยคือฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วนะเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลผลของการที่ได้รับชัยครั้งนี้ชัยชนะในครั้งนี้มาจากการที่พวกซอฮาบะห์นั้นได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาด้วยความกรุณาและความโปรดปรานมีคำหนึ่งคำว่าฟัดเนี่ยมานี่แปลว่าความกรุณาฟัดนี่คือความโปรดปรานนะในบันทึกของอันไบฮากีเนี่ยอธิบายคำว่าเนี่ยมัดก็คือพวกเขากลับมายังปลอดภัยกลับมาด้วยความปลอดภัยไม่ได้มีใครเสียชีวิตเลยเพราะไม่ได้ปะทะกันและพวกนี้ก็กลัวแล้วก็กลับไปเมืองมะดีนะห์หมายถึงพวกมุชริกีนและก็คำว่าฟัดเนี่ยปรากฏว่าช่วงที่เดินทางกลับเนี่ยมีกองคาราวานผ่านมาพอดีแล้วก็กองคาราวานเนี่ยก็มาอยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงของการซื้อขายเทศกาลของการซื้อขายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ซื้อสินค้าเนี่ยกลับมาได้ไม่ใช่แค่กลับมามือเปล่านะได้กองคาราวานกลับมาด้วยซื้อกองคาราวานกลับมาก็เอาสินค้ากลับมาแล้วก็กลับมาขายพอขายเสร็จมีกำไรก็เลยแบ่งให้กับคนที่เป็นทหารตรงนั้นน่ะที่ออกไปร่วมปฏิบัติการน่ะทุกคนเลยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ได้เงินกลับมาด้วยนะปลอดภัยไม่พอยังได้กำไรจากกองคาราวานนั้นด้วยประมาณ70คนที่ออกไปไม่เยอะนะครับเป็นกองกำลังเล็กๆแต่เต็มไปด้วยกับอีหม่านแล้วก็ได้กำไรตรงนี้กลับมาด้วยเนี่ยในตัฟซีรอุกะซีก็อธิบายเอาไว้นะบอกต่อบิฟัดลินตรงไหนละลัมยัมซัสฮุมซูความกรุณาและความโปรดปรานเนี้ยโดยมิได้มีอันตรายใดๆประสบแก่เขานี่ไงวัตตะบะอูริดวานัลลอฮ์และพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชมเชยคนกลุ่มนี้เลยนะทั้งที่ตัวเองก็ยังแผลยังไม่หายยังได้รับบาดเจ็บยังยืนหยัดที่จะสู้ในหนทางของศาสนาอยู่วัลลอฮูซูฟัดลินอัลซีม
และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่อายะต่อมาอายะที่175อินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันจะขู่สังเกตนะบางทีหมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงสุนัขแล้วกันสุนัขเนี่ยเวลามันขู่บางทีไม่ค่อยกัดหรอกยิงขู่ยิงเดียวแต่พวกกัดเนี่ยมันไม่ค่อยขู่มาถึงมันงับขาเลยวันนั้นรุ่นน้องฉันไปวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ไอ้นี่นึกว่ามันคงขู่ที่ไหนได้ล่อไปสองขาโดนงับไปสองขาต้องไปฉีดยงฉีดยาเรื่องใหญ่เลยฉันก็บอกว่าไอ้มันเห่าๆเนี่ยฉันไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวมันไม่เห่ามันเดินเข้ามาเลยเนี่ยปีเข้ามาตรงนี้ชัยฏอนเนี่ยมันได้แค่ขู่เท่านั้นแหละมันแค่ขู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายเราได้อันนี้ต้องวงเล็บไว้ด้วยนะสำหรับคนที่มีอีหม่านแต่ถ้าคนไม่มีอีหม่านเนี่ยไปกับเขาเลยไม่ต้องคูหรอกนะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันเพียงแค่ขู่พวกเจ้าให้กลัวใครอ่ะอยู่เข้าวิฟูเอาลีอะให้กลัวเกรงต่อบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันใครที่ปฏิบัติตามชัยฏอนเนี่ยก็ยิ่งมีความกลัวตามที่ชัยฏอนมันขู่สังเกตไหมคนที่ทำผิดเนี่ยบางทีอยากจะกลับตัวนี่กลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าฉันดีว่ะก็ดีสิจะไปละหมาดเนี่ยกลัว ตอนไปละหมาดเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพอจะไปละหมาดสุราเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันเข่งกลัวมันก็ขู่ฟาลาตาคอฟูฮุมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยอย่าไปกลัวชัยฏอนมันนะมันแค่ขู่นั้นแหละอย่าไปกลัวมันวะคอฟูนให้กลัวอัลลอฮ์ให้กลัวข้าเถิดนะอิงกุนตุมมุมีนีนหากพวกท่านนั้นพวกเจ้านั้นเป็นผู้ศรัทธาตรงนี้นะพี่น้องครับในตัฟซีรอุกซีรอธิบายว่ามันก็จะขู่ให้พวกเจ้าเนี่ยกลัวผู้ที่ตามมันใครที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ขอโทษทีใช่ใครที่เป็นสาวกของชัยฏอนเนี่ยมันก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็คือมนุษย์นั่นแหละนะแต่ว่ามันปฏิบัติตามชัยฏอนพวกมีอิทธิพลต่างๆเนี่ยมันก็บังคับเรามาว่านุ่นมันก็เหมือนกับเป็นลูกสมุนของชัยฏอนบังคับต่างๆให้เราทำหันเหจากศาสนาบางทีเราก็กลัวเห็นดีเห็นงามกับมันไปอย่าผมยกตัวอย่างอันนึงเนี่ยพ่อแม่นะครับบางทีส่งลูกเรียนสูงสามัญเรียนสามัญเยอะไม่ได้เรียนศาสนาบางครั้งไม่ได้ให้หนทางกับลูกเช่น1วันจะไปสมัครงานลูกเอ้ยต้องหาที่ที่เขาให้เราละหมาดนะไม่ได้บอกเลย2ลูกถ้าเป็นผู้หญิงถ้าที่ไหนที่เขาให้คุมฮิญาบทำนะลูกที่ไหนเขาไม่คุมฮิญาบอย่าทำนะเปลี่ยนงานนะหางานที่คุมฮิญาบได้ไม่ได้ให้แนวแบบนี้เลยให้แบบไหนกีบอกงี้เลยที่ไหนให้เงินเดือนเยอะเอาอันนั้นแหละนี่พ่อแม่ไม่รู้เห็นดีเห็นงามกับลูกหรือเปล่านะถ้าเห็นดีกันต้องเตือนว่าลูกเอ้ยเอาอย่าเอาเงินเดือนเป็นที่ตั้งเอาอะไรเป็นที่ตั้งเอาการปฏิบัติศาสนาเป็นที่ตั้งต่อให้เงินเดือนน้อยอาจจะดูไม่มีเกียรติแต่ได้ละหมาดได้คุมฮิญาบทำเถอะลูกมาภูมิใจตรงกันข้ามงานไหนที่ให้เงินเยอะแต่ไม่ได้คุมฮิญาบไม่ได้ละหมาดอย่าทำนะลูกมันขาดทุนมันได้แค่กำไรแค่ดุนยาแต่ในอาคิเราะห์ลูกจะเป็นลูกที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเลยถ้าพูดแบบนี้แปลว่ากำลังอะไรกำลังกลัวอัลเลาะห์แล้วแต่บางคนเนี่ยมันมีคำพูดคำนึงนะที่ปราชญ์เขาพูดเอาไว้บอกว่าถ้าหากมนุษย์เนี่ยกลัวจนเหมือนกับกลัวจะตกนรกนี่นะคงไม่มีใครตกนรกกันหรอกกลัวจนมากกว่าแต่ไม่กลัวตกนรกนะอันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งมันจะขู่ให้เรากลัวคนผู้ติดตามชัยฏอนนะซึ่งมันก็จะทำให้พวกเจ้าคิดไปเองว่าพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความน่าเกรงขามเปล่าเลยอัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปกลัวมันให้กลัวข้าเถิดหากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ศรัทธาคือพวกมันก็จะขู่พวกเจ้าให้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราจงกลับมาหูสู่คำสั่งคำสอนของศาสนาและก็มอบหมายต่อข้าและพวกนี้มันก็จะหายไปเองตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ได้
ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาฟะกอติลูเอาลียาอัชชัยฏอนดังนั้นพวกเจ้าจงต่อสู้คำว่ากอติลูนี่ไม่ใช่ไปฆ่าเลยนะต่อสู้แปลว่าพวกเจ้าต้องต่อสู้เอาลียาตรงนี้ก็คือบรรดาสมุนของชัยฏอนคนที่ทำตามชัยฏอนนะต่อสู้กับพวกนี้อย่ายอมมันอินนะกัยดัชัยฏอนิกานะฎออีฟาแท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้นมันอ่อนแอยิ่งนะถ้ายิ่งยอมมันมันยิ่งเลยมันยิ่งแสดงนะไอ้พวกเนี้ยนะพวกที่เอาอารมณ์ของชัยฏอนเป็นใหญ่เนี่ยยิ่งยอมยิ่งแสดงต้องสู้กับมันต่อสู้กับมันอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะลายันซุรันนัลลอฮ์ไมยันซุรแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์อีกอายะห์นึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสนับสนุนคำว่าช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอัลลอฮ์อ่อนแอนะไม่ใช่ธรรมนุษย์นะใช่ต้องช่วยเขาเพราะว่าเขากำลังอ่อนแออยู่แต่ไม่ใช่อันนี้ที่อัลลอฮ์บอกให้ช่วยเหลือพระองค์หมายความว่าช่วยเหลืองานศาสนาของพระองค์คนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องช่วยเหลือเขาองค์กรที่ทำงานศาสนาต้องสนับสนุนเขาไม่ใช่ไปแตะอะไรเตะแข่งเตะขาขัดเขาไม่ใช่ต้องช่วยเหลืออย่างน้อยดูอาให้เขานี่คืองานศาสนาไม่ยันอัลลอฮ์บอกต่ออินตันสุรุลลอฮ์ยันสุรกุมถ้าหากพระเจ้าเป็นคนที่สนับสนุนงานศาสนาแล้วไซพระองค์ก็จะสนับสนุนตัวท่านหลายๆคนเนี่ยพี่น้องครับธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากความสามารถโดยตรงแต่เกิดจากการที่เขาเนี่ยดูแลงานศาสนาฉันก็สังเกตนะยิ่งคนที่สนับสนุนงานศาสนาดูแลเด็กกำพร้าช่วยเหลือโดยความอิคลาสนะอัลลอฮ์ก็จะให้แบบเรื่อยนะนี่ฉันสังเกตนะคนที่อยู่ในแวดวงศาสนาที่เขามีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแต่บางคนนะรวยก็จริงนะแต่ไม่เคยมาช่วยงานศาสนาเลยเดี๋ยวก็อัลลอฮ์เก็บหมดแหละนะแล้วก็หาความสุขไม่ได้ด้วยนะอันนี้อัลลอฮ์บอกเลยว่าใครที่สนับสนุนงานศาสนาอัลลอฮ์ก็จะสนับสนุนคนนั้นอันนี้น่าจะแปะไว้สำหรับนักธุรกิจมุสลิมเยอะๆติดไว้เลยต้องสนับสนุนงานศาสนาเรารวยแล้วอัลลอฮ์ให้แล้วต้องสนับสนุนงานศาสนานั่นแหละจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้ธุรกิจของเราเป็นไงเจริญรุ่งเรืองอัลลอฮ์จะให้ริสกีเยอะๆด้วยการสนับสนุนคนทำงานศาสนาองค์กรศาสนาอ่ะต่อมานะเดี๋ยวเราอ่านต่อวันนี้อากาศดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا ไล่หนงเสียงด้วยนะครับอินหนงเสียงแล้วก็ไล่นะอินนะฮุมลัยยะดุรุลลอฮะชัยอะอินนะฮุมลัยยะดุรุลลอฮะชัยอะيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيموَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
ลียดุรุลลอฮะชัยอะลียดุรุลลอฮะชัยอะวะละฮุมอะซาบุนอะลีมวะละฮุมอะซาบุนอะลีมวะลายะห์ซะบันนัลลาซีนะกะฟะรูอันนะมานุมลีละฮุมวะลายะห์ซะบันนัลลาซีนะกะฟะรูأنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلونหายใจลึกๆนะกีนะเพราะว่ามันยาวฉันก็ไม่รู้จะแวะหยุดตรงไหนนะเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นวรรคที่หยุดนะครับแล้วก็ความหมายสมบูรณ์ที่สุดนะอีกรอบนึงนะหายใจลึกๆแล้วก็พยายามอ่านให้มันกระชับนิดนึงบางทีถ้ายืดมากเดี๋ยวมันหมดลมกระชับนิดนึงนะ
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة อีกรอบนึงนะسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير الحمد لله นะเดี๋ยวพักอ่านเดี๋ยวมาดูความหมายนะอ่านมาหน้านึงที่เหนื่อยนะก็ตรงนี้นะครับอายะที่176176แล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าวะลายะฮซุนกัลละซีนะยูซาริอูนฟิลกุฟรและจงอย่าให้บรรดาผู้รีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาคำว่ารีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคือเขาไม่พิจารณาเลยคือบางคนเนี่ยก่อนที่เขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเขาทำไงก่อนเขาได้ครุ่นคิดพิจารณาไตร่ตรองและพิจารณาแล้วนะแต่บางคนเนี่ยยังไม่ทันอ้าปากเลยไม่เอาแล้วแสดงว่าหัวใจพวกนี้รับไหมไม่รับเลยตรงกันข้ามกับคนที่เขายอมในการฟังยอมที่จะเรียนรู้แต่พอถึงเวลาจริงเขาอาจจะไม่ได้รับฮีดายะเขาก็อาจจะปิดก็เป็นไปได้บางคนเนี่ยเราก็มีความหวังกันนะเพื่อนเราเจอกันในที่ทำงานเราก็ซื้อหนังสืออิสลามไปแต่อย่างน้อยเขาอ่านนะแต่ยังไม่ได้รับทางนำก็อ่านไปก็เหมือนอ่านหนังสือทั่วไปแล้วก็ตั้งคำถามไปเรื่อยจริงไม่จริงไม่รู้ก็ตั้งไปแต่บางคนเนี่ยขอยื่นหนังสือไปเฮ้ยไม่เอาปฏิเสธเลยยังไม่ทันอ่านเลยว่ามีอะไรอยู่ไอ้พวกนี้เนี่ยปิดประตูแล้วจะให้หนังสือไปกี่เซตมันไม่อ่านหรอกพวกนี้อันนี้คือคนที่ปฏิเสธมีอยู่สองแบบแรกก็คือไม่เอาเลยตั้งแต่แรกกลายเป็นคนหนึ่งเขาอาจจะพินิจพิจารณาแล้วแต่เขาดูแล้วว่ามันอาจจะไม่เป็นผลดีกับเขาก็แล้วแต่นะคนเราแต่เขาก็ยอมที่จะพิจารณาแต่บางคนหนักกว่าบางคนดีกว่านั้นคือพิจารณาแล้วไม่พอยอมรับด้วยอย่างเงี้ยอีหม่านมีคุณภาพกว่าเพราะอะไรล่ะเพราะเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ศรัทธาจากผิวเผินเพราะว่าเขาเกิดจากการเรียนรู้นั้นท่านนบีของเราเนี่ยไม่รีบนะที่จะให้คนนึงนะรับอิสลามให้เวลาบางคนพี่น้องเชื่อไหม6เดือนอบูซุบยานเนี่ยกว่าจะรับอิสลามนู่นปาเข้าไปปีที่6ก่อนที่นบีจะพิชิตมักกะฮ์น่ะมาหานบีอยู่เรื่อยเลยมาตอนหลังมานบีไม่คุยด้วยงอนนบีบอกฉันนี่คือผู้มีเกียรติแห่งมักกะฮ์นะมาหานบีไม่คุยด้วยไม่มีใครคุยเลยรู้สึกอึดอัดมากเลย
เข้ามาในเมืองนี้ไม่มีใครคุยด้วยเหตุที่ไม่คุยด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่อยากคุยพอตอนหลังเข้ามาหาท่านนบีสุดท้ายเนี่ยก็สอนศาสนาให้ฟังนะจนกระทั่งเมื่อไหร่ท่านจะรับอิสลามถามนะคอลิดบินวาลิดอยู่ด้วยบอกถ้าไม่รับก็โดนดาบมะคอลิดพร้อมชักดาบอย่างเดียวเลยนะนี่มือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามือเด็ดขาดนะคนเด็ดขาดหรือจะให้โดนดาบก่อนถึงจะรับใครเป็นคนปาล์มรู้ไหมคนที่เป็นคนปาล์มก็คือท่านบิลานบอกคอลิดอิสลามไม่มีการบังคับนะศรัทธาต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากหัวใจของเขาอบูซุยางงงเลยบอกเฮ้ยนี่มันทาสทำไมทาสเนี่ยทำไมมีสิทธิ์อะไรในการพูดในกลุ่มนี้ด้วยนบีก็สอนต่อว่าในอิสลามเราเนี่ยมนุษย์เหมือนกันดูที่ศรัทธาเห็นไหมได้ข้อคิดอีกแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นทาสอดีตทาสมาก่อนเป็นคนผิวดำเนี่ยจะไม่ได้เรื่องพูดอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เขาพูดถูกไหมล่ะนบีบอกถ้าเขาเป็นต่อยเขาเป็นคนที่เป็นผิวดำเป็นทาสแต่ถ้าเขาวันนึงเขาเป็นผู้นำก็ต้องทำตามเขาวันนึงเขาไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเฮ้ยกูไม่ตามไอ้นี่คนผิวดำไม่ได้อิสลามดูที่ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั่นน่ะกลับไปเขาก็ไปรับอิสลามอ่ะนะบุซุบยานรับอิสลามนะรับอิสลามนะครับตรงเนี้ยอัลเลาะห์บอกว่าอย่าได้ให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไอ้ที่ปฏิเสธเลยนะรีบเร่งเลยเนี่ยเป็นยังไงยะซุนกะนะแปลว่าทำให้ท่านเสียใจหมายถึงทำให้ท่านนบีเสียใจท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยที่บอกไปแล้วท่านเป็นห่วงเป็นใยอุมม่ามากคือเฉพาะคนที่รับอิสลามอย่างเดียวนะแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธอิสลามเนี่ยท่านเป็นดีถามเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงอยากที่จะให้เขานั้นรับอิสลามนะไม่งั้นนะเด็กคนหนึ่งที่เป็นยิวเนี่ยนบีไปเยี่ยมเสร็จปั๊บรับอิสลามเลยบอกให้รับอิสลามนบีสอนเลยให้รับอิสลามพอรับอิสลามก็เสียชีวิตนบีเป็นห่วงเป็นใยหมดคือพูดง่ายๆว่ามีความหวังทุกคนเลยคนเราเนี่ยมีความหวังแล้วผิดหวังเกิดอะไรขึ้นเสียใจดิใช่ไหมล่ะถ้ามีความหวังนะยิ่งหวังเยอะเนี่ยแล้วพลาดมาเป็นไงเสียใจเป็นเรื่องปกติบางคนก็ไม่อยากจะหวังอะไรแล้วแต่ไม่ได้นะอิสลามต้องอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าเป็นคนที่สิ้นหวังเราก็ต้องมีความหวังอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะจมปลักอยู่กับความเสียใจแบบนั้นตลอดไปหรอชีวิตคู่ไม่สำเร็จไม่แต่งใหม่ละอยู่แบบนี้แหละไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องเริ่มเดินหน้ากันต่อไปตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ปลอบใจใครเนี่ยปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีไปเผยแพร่อยากจะให้คนรับอิสลามทุกคนแหละแต่มันไม่ใช่ทุกคนหรอกเหมือนเราสอนศาสนาวันนี้อยากให้คนเข้าใจซุนนะห์ทุกคนน่ะแต่บางคนก็ทำยังไงก็ไม่เข้าใจทำไงล่ะเราก็เอาแหละถือว่าเราทำหน้าที่แล้วนะตรงนี้ครับในตัฟซีรเซย์บอกว่าก็เพราะว่าท่านนบีนั้นเป็นคนที่เอารู้เอาชี้และก็ใส่ใจต่อผู้คนไม่ได้แค่สอนๆผ่านๆไปพอเสร็จงานก็กลับบ้านไม่ใช่เขาใส่ใจนบีเป็นคนที่ใส่ใจเหมือนเราเป็นครูเนี่ยเราไปเห็นลูกศิษย์นอกลู่นอกทางนอกเวลาเรียนเราก็รู้สึกไม่ดีละนี่คนที่ใส่ใจจริงความเป็นสัญชาตญาณเขาเรียกความเป็นครูจริงๆเนี่ยเป็นแบบนี้ท่านเคยเสียใจต่อการที่พวกเขาปฏิเสธดื้อรั้นและแยกตัวออกจากท่านดังนั้นอัลลอฮ์จึงตรัสว่าอย่าให้คนเหล่านี้มาทำให้ท่านเสียใจเลยนะตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายวันก่อนเนี่ยมีโต๊ะคนนึงเขาโทรมาหาฉันเขาบอกเวลาอาจารย์แปลว่าให้ส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยเขาเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจฉันบอกแปลกตรงไหนล่ะเพราะว่าเขาว่าส่งลูกเขาเรียนศาสนาคนสองคนหลังไอ้คนโตเขาเนี่ยไม่ได้ส่งเรียนสามัญแต่ผลมันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นไอ้คนโตเนี่ยทำมาหากินดีทำงานดีแล้วก็มารยาทดีแต่ไอ้สองคนหลังที่เรียนปนอเนี่ยไม่ดีว่าก็ว่าพ่อแม่ว่าแม่พูดจากระโชกโคกห้างเขาก็เลยโทรมาหาฉันก็บอกเนี่ยฉันก็ทำตามอย่างที่โต๊ะครูบอกส่งเรียนศาสนาทำไมมันออกมาแบบนี้ล่ะ
ขาก็เลยตะหงิดใจว่าเนี่ยส่งเรียนศาสนามันเป็นแบบนี้ก็มันไม่ดีเองก็ใช่สิโตอันนี้ฮัจยะเข้าใจฉันก็บอกว่าอ๋อฮัจยะใจเย็นไม่เกี่ยวกับโรงเรียนศาสนาหรอกขนาดมันไม่เรียนศาสนาขอโทษดิพอเรียนศาสนามันยังยะในขนาดนี้ถ้าลองไม่เรียนผมว่ามันหนักกว่านี้นะก็คือเป็นที่เพราะว่าตัวของเขาไม่ใช่เกี่ยวว่าส่งเรียนศาสนาขอโทษนะส่งเรียนศาสนาแล้วด่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวเลยบอกตัวอย่าเข้าใจแบบนั้นนะทำถูกวิธีแล้วแต่บางทีผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็จะเรียนมาสั่งสอนใหม่ก็นั่นแหละโตแล้วทีส่งสอนยากแต่ฉันก็บอกว่าอย่าไปว่าโต๊ะครูว่าแปลว่าให้ลูกส่งเรียนศาสนาแล้วมันตะกิดใจเพราะเนี่ยฉันส่งแล้วเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไอ้คนใดดีก็เยอะแต่ฉันบอกเลยนะคนที่จะเรียนศาสนาเนี่ยตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันต้องไปให้มันจะพูดยังไงล่ะคือในโลกของเราเนี่ยมันก็มีการทำมาหากินใช่ไหมคือถ้าเราเรียนศาสนาแล้วไปไม่สุดหมายถึงว่าเรียนครึ่งๆกลางๆวุฒิสนวีก็ไม่จบทางสามัญก็ไม่มีวุฒิอะไรเลยถ้าพูดคราวนี้คุณจะประกอบสัมมาชีพอะไรอันนี้ตัวอย่างนะแต่สมมติเราเนี่ยเป็นคนที่อ่านฮัมดุลิลลาห์แหละกุรอานเราดีเราพอจะมีความรู้บ้างมันก็ไปได้คือพูดง่ายๆว่าเราถ้าเราอยู่ยึดมั่นกับอัลเลาะห์เนี่ยไม่มีอดหรอกแต่บางคนเนี่ยบางทีคิดว่าส่งศาสนาเนี่ยคือไม่มีทางไปไหนแล้วบางคนเนี่ยลูกเพิ่งเลิกยาไม่กี่วันส่งเดนปะเนาะมันก็มาดูดต่อที่ปะเนาะสีหัวดีส่งเรียนศาสนาอย่างอื่นหมดเลยเพราะหัวไม่ดีปั๊บไอ้นิวไปไม่ได้ไปเรียนกุรอานฉันบอกอัลเลาะห์แล้วส่งมาให้ฉันแบบนี้ฉันก็เครียดดิทำไมหัวดีไปส่งมาให้บ้างอ่ะไม่ได้หมายความหัวดีจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กี่พอหัวไม่ดีปั๊บหัวดื้อปั๊บส่งเรียนศาสนาฉันบอกนี่ไปหมดแล้วสมองแสดงว่าคนเราเนี่ยแต่หัวดีต้องส่งเรียนศาสนาด้วยขึ้นอยู่ว่าชอบไม่ชอบนะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันนะแต่ประเด็นก็คือคนที่เรียนไม่เรียนเนี่ยต่อให้ไม่เรียนแบบปะเนาะเลยเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเช่นฟัรฎูอีนต้องละหมาดเป็นต้องทำความดีกับพ่อแม่อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเรียนศาสนาก็จะมีความตระหนักมากขึ้นนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งมันไม่ได้เกิดว่าเราทำถูกวิธีเนี่ยสมมุติเนี่ยเราทำถูกวิธีหมดเลยเลี้ยงลูกดูอาตั้งแต่ตอนขั้นตอนการผลิตเลยนะดูอาอย่างดีเลยอากิโกะก็ทำนะส่งเรียนปะเนาะแต่ลูกมันดั้นดื้อของมันน่ะมันติดยาเนี่ยถามว่ามันความผิดที่เราไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเด็กมันดื้อจริงๆนะอันนี้ตัวอย่างนะหน้าที่สุดก็คือเราต้องขอดุอาแล้วมอบหมายต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกต่อนะอินนะฮุมลายะดุรุลลอฮะชัยอะคนพวกเนี้ยที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลเลาะห์แต่อย่างใดไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าพวกนี้เนี่ยจะทําให้อัลเลาะห์เดือดร้อนอัลเลาะห์เดือดร้อนมั้ยจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาไม่มีเลยตรงกันข้ามนะกับมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติข้างบ้านเรามันไม่ดีเนี่ยขอโทษนะข้างบ้านไม่ดีเป็นพวกหาเรื่องเราเดือดร้อนนะใช่มั้ยมันเปิดเพลงเสียงดังเราก็อยู่ไม่ค่อยได้แล้วมันเมากันทุกวันเราเดือดร้อนแต่สำหรับอัลเลาะห์คนที่ดื้อกับอัลเลาะห์คนที่กินเหล้าเมายาพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนเลยแล้วไงต่อยูรีดุลลอฮุอัลลายะจะอะลาลาฮุมฮัฎฎอนฟิลอาคิเราะห์ไอการดื้อของเขาเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออัลเลาะห์พระองค์นั้นจะทรงพระองค์นั้นทรงต้องการที่จะไม่เขาน่ะมีส่วนใดๆในโลกหน้าต่างหากคนที่เดือดร้อนก็คือไอคนดื้อนั่นแหละไอคนที่ปฏิเสธนั่นแหละพอวันหน้าวันในโลกอาคิเราะห์เหลืออะไรมั้ยไม่เหลืออะไรเลยในดุนยาเนี่ยแจ๋วเก่งนะรวยเอาให้เต็มที่พอถึงวันอาคิเราะห์ไม่เหลืออะไรเลยนะขาดทุนย่อยยับนะอัลเลาะห์บอกต่อวะละฮุมอาซาบุนอาลีมไม่เหลืออะไรยังไม่พอนะสำหรับเขานะอัลเลาะห์ยังเตรียมการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ไว้ด้วย โทษลงโทษอีกต่างหากนะสุดท้ายใครเดือดร้อนเนี่ยไอ้คนดื้อนั่นแหละไอ้คนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์นั่นแหละเดือดร้อนอัลเลาะห์ไม่ได้เดือดร้อนเลยอ่ะต่อมาอินนัลละซีนัสตอรอวุลกุฟรอบินอีมานแท้จริงบรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการศรัทธาคำว่าซื้อเนี่ยมันคืออะไรแลกเปลี่ยนนบีเอาอีมานไปให้เอาเขาเรียกเอาอิสลามไปให้สอนบอกไอ้นี่แลกกลับมาด้วยกันเลยปฏิเสธแลกเปลี่ยนไง
ปลี่ยนจากอีหม่านที่นบีนำเสนออีหม่านของเขาต้องเขาต้องศรัทธาเปลี่ยนเป็นอะไรแลกเป็นด้วยกับการปฏิเสธต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อเหมือนเดิมเลยวักเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยลายะดุรุลลอฮะชัยอาถามว่าอัลลอฮ์เดือดร้อนอะไรไหมอัลลอฮ์ได้รับอันตรายอะไรไหมไม่มีเลยเหมือนกันใครจะปฏิเสธใครจะศรัทธาก็ไม่ได้ทำให้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ลดน้อยแต่ประการใดหรือเพิ่มแต่ประการใดเพิ่มด้วยนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดมีเราเข้ารับอิสลามสักมุสลิมเรารับอิสลามสักอะไรนะสักล้านคนเนี่ยอัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่ขึ้นไหมไม่เขียวอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว นี่อำนาจของอัลลอฮ์นะเอาต่อมาสำหรับพวกเขาอีกแล้วนะวะละฮุมอาซาบุนอาลีมอาลีมตรงนี้แปลว่าการลงโทษที่เจ็บปวดอาซีมแปลว่ายิ่งใหญ่ต่อมาอายะที่178อันนี้พูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่ยังลอยหน้าลอยตานะท้าทายอัลลอฮ์อยู่นะวะลายะห์ซะบันนัลละซีนะกะฟะรูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าอันนามานุมลีละฮุมคอยรุลลีอันฟุซิฮิมอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าเราประวิงเวลาให้เขานั้นเป็นเรื่องที่ดีบางคนเนี่ยบางคนไปพูดเหมือนกันนะอัลลอฮ์ดูสิอายุมันสั้นคนดีดูดิคนชั่วเนี่ยมันตายยากเหลือเกินไม่ตายสักทีนึงดีไหมไอ้การที่คนนึงเนี่ยเป็นคนชั่วแต่ตายยากแต่คนดีเนี่ยแป๊บเดียวไปไงบางทีเจ็บไม่นานตายซะแล้ว ก็ในมุมของความดีก็คืออัลลอฮ์ให้เขาพักถ้าคนดีใช่ไหมก็คือพักแหละไปรอรับอะไรนะผลตอบแทนที่เขาทำไว้แต่ถ้าเป็นคนชั่วล่ะตรงกันข้ามเลยครับอัลลอฮ์บอกเลยนะอินนามานุมลีละฮุมลียัสดาดูอิสมาเหตุที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยประวิงเวลายังไม่ตายเนี่ยตายช้าเหลือเกินเพื่ออะไรเพื่อให้เขานั้นได้เพิ่มพูนความชั่วเข้าไปเรื่อยๆก็แสดงว่าอายุยิ่งยืนยิ่งอะไรยิ่งชั่วซึ่งนบีบอกไว้ว่าคนดีเนี่ยคือใครคือคนที่อายุยืนแล้วก็อามันดีอันนี้ดีตรงกันข้ามคนที่ชั่วก็คือคนที่อายุยืนเหมือนกันแต่ยิ่งทำชั่วเพิ่มยิ่งอยู่ยิ่งชั่วพูดง่ายยิ่งเพิ่มอันนี้อายุยืนไม่ดีนะถ้าเป็นภาษาได้แก่กะโหลกกะลาพวกนี้แก่ไม่ได้อะไรเลยยิ่งแก่ยิ่งอร่อยคนไอ้นี่นะจริงๆแล้วคนอายุเยอะๆเนี่ยเขาต้องคิดได้นะวะละฮุมอาซาบุนมูฮีนอัลลอฮ์บอกต่อว่าเป็นการลงโทษมูฮีนเนี่ยแปลว่าอัปยศการลงโทษสำหรับเขาเนี่ยช่างน่ะอัปยศอดสูงเหลือเกินนะต่อมามากานัลลอฮุลิยะซะรัลมุอ์มินีนะอะลามาอันตุมอะลัยใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทอดทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาพูดถึงคนกาเฟตว่าโอ้โหอยู่ดีกินดีไอ้ข้างบ้านเนี่ยไม่เคยละมาดเลยก็เดี๋ยวมันก็ถอยรถไปแดงอีแล้วเดี๋ยวมันขึ้นตึกอีแล้วไอ้เราเนี่ยคนละมาดทุกวันบางทีหาเช้าไม่ถึงค่ำใช่ไหมบางทีต้องกินข้าวกับแมวแล้วนะปะทูแมวแย่งกัน แต่เราละมาดไม่ขาดเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเรานะบางคนทำไมดูดินั่นมันชั่วแล้วเกินทำไมอัลลอฮ์ให้มันเนี่ยก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ไอ้คนดีเมื่อกี้ที่มันยิ่งชั่วเนี่ยเพราะว่าอะไรขอโทษที่มันชั่วแล้วมันอายุยืนเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้มันเพิ่มความชั่วไปเรื่อยๆส่วนในเราเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเดือดร้อนบ้างนะได้รับความทุกข์บ้างอัลลอฮ์บอกเลยว่าวะลาอะไรนะตรงไหนเนี่ยวะมากานัลลอฮุฮูลิยะซะรัลมุอ์มินีนะอะลามาอันตุมอะลัยใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่ก็ไม่ใช่แบบนี้ฮัตตายามีซัลคอบีซะมินัตตอยยิบจนกว่าพระองค์นั้นจะทรงจำแนกคนที่เลวออกจากคนดีเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าใครที่จะเป็นคนที่ยืนหยัดใครที่จะเป็นคนที่ไม่ยืนหยัด
เหมือนกับเรื่องราวของสงครามอุฮุดก็สุดท้ายก็กลับมาที่สงครามอุฮุดนั่นแหละถามว่าทำไมมีสงครามอุฮุดจะรู้ไหมใครเป็นมุนาฟิกก็ไม่รู้สิเพราะว่าอิสลามชนะมาพวกนี้ยินดีหมดเลยแต่พอเวลาแพ้มาไหนพวกนี้ซ้ำเนี่ยมุนาฟิกจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆเช่นท่านตอลฮะบินอุบัยดิลละห์นี่แผลเต็มตัวท่านซันมานฟาริซีท่านไม่ใช่ซันมานท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์ถูกแทงที่ขาอะไรเงี้ยบาดแผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความกล้าหาญและการยืนหยัดในอิสลามเช่นเดียวกับมาของเรามั่งอัลลอฮ์อยากจะทดสอบเราว่าถ้าพระองค์ให้ริสกีช้าเนี่ยเราจะหันไปพึ่งของฮารอมไหมไอตอนมีตังเราถามว่าเราจะไปยุ่งไหมของฮารอมไม่ยุ่งหรอกแต่สะกดเขามีมาแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยขัดกำลังขัดเลยไม่มีตังเลยค่าเทอมก็ไม่มีจ่ายค่าโน่นก็มารอแล้วนี่สนใจรีวิวไหมแต่ต้องใส่สายเดียวนะรีวิวสินค้าไงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยถ้าสวยๆปั๊บเนี่ยเขามีมาให้รีวิวแต่ว่าต้องแต่งตัวแบบโป๊ะๆแวมๆบางคนเคยคุมฮิญาบดีๆพอช่วงเงินขาดปั๊บยอมถอดฮิญาบรีวิวเลยทำไมทำล่ะก็ไม่มีกินน่ะนี่ไงยอมขายศาสนาตัวเองผู้ชายบางคนเอาละวันก่อนฉันไปดูเจอเจ๊คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ลองดูล่ะสัก80เผื่อได้นะเขาว่าฉันบอก80อะไรวะหวย80ไม่ได้น้อยไม่รู้เขาบอกว่าให้ลองหยิบดูเผื่อได้ลอตเตอรี่ฉันก็ไปบอกว่าช่วงเนี้ยโอ้เนี่ยถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องประหยัดเงินไม่ค่อยคล่องเขาบอกก็ลองสัก80ดูสิเผื่อจะได้สัก3ล้านฉันบอกไปทำไงว่า80ได้3ล้านลงทุนแบบไหนอ๋อซื้อหวยฉันบอกอ๋อพี่อิสลามห้ามเลยครับหวยไม่ได้พนันนะแหมเป็นไรล่ะแค่80ก็ว่าไอ้นี่จะให้ซื้ออย่างเดียวเลยแต่ถามว่านี้ถ้าคนเรา80ก็รู้สึกเสียดายมั้ยจริง80ก็บางคนก็ไม่เสียดายนะแต่มันผิดไงมันบาปไงที่เราไม่ซื้อเนี่ยคนเนี่ยเขามีจะซื้อ10ใบก็ซื้อได้แต่เขาไม่ซื้อมันบาปก็ที่อิสลามไม่ซื้อนี่มันไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ซื้อนะนี่ก็มีตังค์ซื้อได้10ใบก็ซื้อได้แต่มันบาปไงที่เราไปซื้อเนี่ยเหมือนการพนันนี่ไงอัลเลาะห์ต้องการจะแยกไงว่าเราเนี่ยจะจริงกับอัลเลาะห์มั้ยวะมากานัลลอฮุลียุตะลีอากุมอะลัลกีบบอกว่าไงถ้าว่าอัลเลาะห์นั้นทรงคัดเลือกอ๋อไม่ใช่ใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้พระเจ้ามองเห็นสิ่งที่เด่นนับก็หาไม่แปลว่าอะไรอัลลอฮ์พูดถึงนรกอัลลอฮ์พูดถึงสวรรค์เราเคยเห็นสวรรค์ไหมไม่เคยเคยเห็นนรกไหมไม่เคยแต่ทำไมเรากลัวเหลือเกินล่ะนี่ไงอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เปิดให้เห็นนรกเหรอเปล่าเลยแต่เราก็กลัวเหลือเกินที่จะไปที่นั่นก็นี่เราอีมานไงทั้งๆนี่เราไม่เคยเห็นนรกนะนี่ไงเนี่ยอัลลอฮ์บอกเนี่ยอีหม่านของพวกเราเนี่ยดีมากมากเลยทั้งที่อัลลอฮ์ไม่เคยเปิดให้เห็นนรกสักหน่อยทำไมกลัวกันเหลือเกินล่ะคือบางคนเนี่ยต้องเห็นเขาเดี๋ยวต้องเห็นโลงศพก่อนถึงจะหลั่งน้ำตาถูกไหมแต่เราเนี่ยไม่ต้องนะ แค่บอกเฉยๆว่าลักษณะนรกเป็นยังไงถามว่าต้องเห็นไม่ต้องหรอกกลัวเลี้ยวแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่เคยให้เราเห็นสวรรค์แต่เราก็อยากที่จะทำความดีเพื่อที่จะได้รับความเมตตาแล้วเราไปเข้าสวรรค์นี่ไงโอ้โหที่อดหลับอดนอนรอมฎอนมาอ่านกุรอานอดอาหารกันเนี่ยนี่ไงเพราะเราต้องการที่อยากจะได้รับความเมตตาแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์ถามว่าอัลลอฮ์เคยให้เราเห็นสวรรค์หรือไม่เคยนี่ไงที่เราบอกหาใช่ว่าพระองค์เนี่ยเปิดให้เราเห็นอันเย็บซะหน่อยไม่มีแต่เราเชื่อหมดใจว่ามันมีรางวัลรออยู่แน่นอนนะแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพระองค์นะคัดเลือกนบีมาบอกมาสอนเราเชื่อหมดเลยนะคนดีต่างๆที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ที่เขามาสอนเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาเอามาบอกมาสอนดังนั้นพระเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์เถิด
ที่อ่านมาเมื่อกี้นะวะลากินนัลลอฮะยัจตะบีมิรรุซูลีฮีมัยยะชาฟะอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลวะอินตุมีนูถ้าหากพวกท่านศรัทธาวัตตะกูยำเกรงต่ออัลเลาะห์ฟะละกุมสำหรับพวกท่านทั้งหลายอัจรุนอาซีบเอารางวัลที่ยิ่งใหญ่ไปเลยอ่ะอีกอายะห์นึงอันนี้พูดถึงคนมีสตังค์ละอายะห์นี้มีหะดีษพูดไว้เยอะเลยนะครับวะลายะฮ์ซะบันนัลลาซีนยะบะคอลูนบีมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิและบรรดาผู้ที่ตรณีบะเคนบะเคนไม่ใช่มูรอมูรอนี่คนใจบุญบะเคนนี่คนที่ตรณีทีเหนียวในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่เขาไอ้ที่หวงเนี่ยไม่ใช่หวงของใครนะหวงที่อัลเลาะห์ให้นั่นแหละใช่มั้ยล่ะดูยังไงล่ะว่าอัลเลาะห์ให้เราหมดเลยก็ตอนออกมาจากท้องของแม่เนี่ยเราไม่มีตังค์ติดมาเลยทุกวันนี้มีทองใส่10กว่าบาทเอามาจากไหนก็อัลเลาะห์ให้ไงก็ตอนออกมาไม่ได้มีทองติดตัวมาด้วยเท่าหน่อยเงินในบัญชีไม่มีสักบาทนึงศูนย์หมดทุกอย่างมาเริ่มเองหมดมะป๋าหาไม่แล้วแต่นะพ่อแม่หามาให้เราหาด้วยตัวของเราอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานให้เราหมดเลยนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยประทานให้และพระเจ้าก็มาตนีทีเหนียวผู้ที่บรรดาผู้ที่ตนีในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณามินฟัดลิจากความกรุณาของพระองค์เนี่ยจะเห็นนะฮาดามินฟัดลิรอบบีจำได้ไหมเจอเต็มเลยเขาจะแปะตามบ้านมั่งตามรถมั่งในอาหรับเยอะนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเขานะนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์จากพระองค์อัลลอฮ์นะพอเรารู้แบบนี้เราก็ไม่หวงละวะฮุวะคอยรุรอลวะฮุวะคอยรอลละฮุมเขาคิดว่าดีสำหรับเขาที่การที่เขาไม่จ่ายซะกาตการที่เขาไม่บริจาคไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนตังค์ในบัญชีมีเยอะๆเป็นเรื่องดีของเขาเปล่าเลยบั้นฮุวะชะรุลละฮุมมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายต่างหากคนที่มีสตังหวงขี้เหนียวไม่ใจซะกาตไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนนะไม่ให้สิทธิ์ต่อบุคคลที่อยู่ใต้การปกครองดีไม่ดีไม่ดีแต่เขาคิดว่าดีไหมเขาคิดว่าดีแต่จริงมันไม่ดีเอาอัลเลาะห์บอกต่อซึ่งพวกเขาจะถูกครองด้วยกับสิ่งที่พวกเขาตะหนีมันในวันกิยามะห์เมื่อกี้ที่ฉันให้อ่านซ้ำนะซะยูเตาวะกูนามาบะคิลูบิฮิยอมันกิยามะห์นบีอ่านอายะห์กุรอานเนี้ยเสร็จแล้วมีหะดีษเล่าให้ฟังก่อนหะดีษเนี่ยบอกว่ามันอาตาฮุลลอฮุมาลันใครที่อัลลอฮ์ได้ประทานทรัพย์สินให้แก่เขาฟะลัมยูอัดดีซะกาตะฮูแต่เขาไม่จ่ายซะกาตมีตังค์เยอะแต่ไม่เคยจ่ายซะกาตเลยเป็นไงมุสซิลาลาฮูชูยาอันอักรออาทรัพย์สินนั้นน่ะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้กลายเป็นงูครับเป็นงูงูที่อ้วนใหญ่อ้วนพีละฮูซาบีบาตานและมันมีผิวที่เงาวาวับและก็มีตาดำอยู่เตาวิกูฮูเยามันกิยามะมันจะรัดเขาในวันกิยามะยะคูซูบิฮิซิมาใจและมันก็จะขับมันจะขบกัดด้วยเขี้ยวของมันทั้งสองนะและก็กล่าวว่ามันจะกล่าวด้วยนะทุกครั้งที่มันกัดเนี่ยมันจะกล่าวว่าอันแม่ลูกอะข้าคือทรัพย์ของท่านนั่นแหละเนี่ยไอ้ที่มากัดเนี่ยคือทรัพย์ตอนที่สะสมเอาไว้ไม่ใจสกาดใช่ไหมกัดมันกัดไปนะอันกันซุกะฉันคือขุมสมบัติของท่านก็คืองูนะมันจะกล่าวซุมมาตะลาฮาดีอายะห์หลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็นบีก็อ่านอายะห์นี่แหละวะลาตัสบันนัลลาดีนยะบะคอลูนบีมาอาตาฮุมุลลอฮ์นะอีกหะดีษนึงบอกว่าอิลลาจูอิละละฮูชูยาอุนมันก็กลายเป็นงูที่ไล่ตามไล่กัดตามเข้าไปตลอดเลยแล้วมันจะคอยบอกนี่แหละคือทรัพย์ที่เจ้าสะสมเอาไว้แล้วไม่จ่ายซะกาตนะ
คราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเหมือนเป็นตัวแทนเองเหมือนคนที่รับฝากมานะไม่ใช่เจ้าของนะเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่เราเป็นคนที่รับฝากมาอีกทีนึงเป็นผู้จัดการทรัพย์เหมือนเป็นผู้จัดการทรัพย์อ่ะต้องดูแลแล้วก็บริหารให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วะอันฟิกูมิมมาจะจะอะลากุมมุสตักละฟีนะฟีและจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์จากสิ่งที่พระองค์ได้ทําให้พระเจ้าเป็นตัวแทนของมันแปลว่าทรัพย์ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละเราเป็นแค่ตัวแทนดูแลบริหารเองไม่ใช่ของเราถ้าคิดเป็นของเราเมื่อใดตายเลยถ้าเป็นของเราต้องเอากลับไปได้ไอ้เราต้องเอาใส่ลงเราไปได้ไม่ได้พอตายกลายเป็นมรดกหมดนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าใครที่มีซะกาตนะใครที่มีซะกาตแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้ถือว่าสุดท้ายในวันกิยามะห์เนี่ยจะกลายเป็นงูมารัดมากัดนะแล้วอัลเลาะห์ให้จ่ายเนี่ยน้อยมากนะ 2.5 100บาทออก 2.5 เออ10สลึงใช่มั้ยกี่บอก10สลึงสบายแต่ประเด็นบอกมีอาจารย์มีวิธีไหนที่ไม่ต้องจ่ายซะกาตมั้ยมีไหมมีวิธีไหมฉันจะให้วิธีให้วิธีในการไม่จ่ายซะกาตก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงทุนซะเช่นสมมุติเนี่ยขายที่มาได้20ล้านสมมุตินะโต๊ะนะโต๊ะเหมือนว่าฉันขายได้จริงอ่ะถ้าเก็บเอาไว้ในธนาคารครบปีเกิดอะไรขึ้นจ่ายซะกาตสิครับ20ล้านก็ 2.5%ล้านละ25,000มั้ยไม่ใช่ 250,000 ไม่ใช่ล้านละ 25,000 ก็20ล้านก็คูณไปเท่าไหร่กี่แสนว่าไปล้านละ 25,000 ปรากฏว่าถ้าไม่อยากลงทุนปั๊บโอ้ฉันมีที่อยู่ข้างหลังเอา20ล้านขึ้นอพาร์ตเมนต์ขึ้นตึกเลยมันก็กลายเป็นห้องเช่าสมมติอันนี้ง่ายสุดเลยนะหรือทำร้านอาหารก็ได้หรือทำลงทุนทำนู่นทำนี่ไปไอ้เงินจากที่10 20ล้านที่ขายได้ปีที่แล้วพอถึงครบรอบปีเหลืออยู่5ล้านถามว่าใจสกาดเท่าไหร่5ล้านครับอีก15ล้านไม่จ่ายแล้วทำไมไม่จ่ายล่ะเพราะเอาไปลงทุนไปแล้วกลายเป็นตึกไปแล้วตึกไม่มีสกาดรถไม่มีสกาดหรือซื้อรถให้รถลูกคนละคันหว่ากันไปคือคนที่จะจ่ายสกาดนี่คือพวกไหนพวกเก็บตังค์อ่ะอย่างบางคนเนี่ยดูเหมือนบางคนไปเจอหุ้ยบ้านเขาใหญ่จังเลยทำไมเขาไม่มีสกาดล่ะทำไมไม่มีสกาดก็ทำบ้านนี่ไงหมดไปแล้วไงเนี่ยมาดูบ้านฉันนี่หมดไปละที่เก็บไว้ก็ลงบ้านหมดแล้วมีสกาดที่ไหนล่ะไอตอนที่ไปทำบ้านมีสกาดเพราะว่ามีเงินก้อนอยู่พอทำบ้านปั๊บสกาดก็ไม่เหลือแล้วดิเพราะว่าเป็นทำบ้านแล้วมีสกาดบ้านมีไหมไม่มีที่ดินก็ไม่มีสกาดนะไปซื้อที่ดินดิซื้อที่ดินนะไว้ไม่มีสกาดแต่จะซื้อทองปั๊บมีสกาดตอนขายที่ได้ต้องออกสกาดไม่ใช่ถ้าขายที่เนี่ยขายที่ไม่ออกเลยนะขายที่นึงต้องเอาเงินนิ่งก่อนปีนึงถึงจะจ่ายไม่แต่ฟังอาจารย์อื่นอ่ะเขาขายได้ก็คือว่าเราตั้งใจที่จะขายแล้วอ๋อเขาอยากได้สกาดไงเขาก็แปลเร็วหน่อยเขาอยากได้สกาดเงินเงื่อนไขของสกาดจำเลยนะหนึ่งครบนิสอบแปลว่าครบพิกัดถ้ามีไม่ครบนิสอบไม่ต้องจ่ายอย่างฉันเนี่ยมีอยู่ 50,000 เนี่ยต้องจ่ายซะกาตมั้ยต้องจ่ายหรอกครบมั้ยนิสอบครบมั้ย 50,000 ไม่ครบบางทีเราจะขายที่แล้วไม่ได้เดือนนี้ปีนี้แต่มันก็เป็นหลายปีก็ยังขายไม่ได้ไงก็ขายไม่ได้ก็ยังไม่นับแต่ว่ามันไม่ใช่สินค้าเนี่ยต้องจ่ายซะกาตทุกปีแต่ประเด็นก็คือเราซื้อที่มาเนี่ยเราซื้อมาเพื่อขายหรือซื้อมาเพื่อใช้ตอนแรกเป็นที่มรดกใช่มั้ยแต่ตรงข้ามกับคนที่เป็นในหน้าขายที่ดินคือแกซื้อมาเพื่อกินกำไรนี่เรื่องนึงอันนี้ถ้าขายได้ต้องจ่ายเลยซื้อมาขายไปพวกนี้ต้องจ่ายเลยแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่ซื้อไว้ใช้นี่แหละแต่มาถึงเวลาราคามันดีก็ปล่อยขายอันนี้ไม่นับเอาเงินที่ขายมาได้ก้อนนึงก่อนแล้วดูซิว่าปีนึงฉันที่บอกว่า20ล้านผ่านไปปีนึงขึ้นอพาร์ตเมนต์ซื้อรถทำบ้านเหลืออยู่5ล้านก็จ่ายซะกาต5ล้านไม่ใช่จ่าย20ล้านประเด็นตรงนี้มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ดียังไงว่าไม่ให้คนเนี่ยจับเงินเอาไว้เวลาคุณมีเงินเยอะๆจับไว้เกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดเอาไปลงทุนสิครับลงทุนทำนู่นทำนี่แต่ไอการลงทุนเนี่ยคนมันก็ทุกคนมันก็มีความเสี่ยงหมดแหละถูกปะล่ะลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงอาจจะเจ๊งก็ได้แต่มุสลิมเราที่ทำอพาร์ตเมนต์เพราะอะไรเพราะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย
มันได้อยู่แล้วก็คือหมายถึงว่ามีคนมาเช่ามันก็ได้ไม่ต้องไปอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมานี่เรื่องนะพวกนี้เนี่ยต้องจ่ายดอกจ้องอะไรเนี่ยแล้วปรากฏมันมีคนเช่าเดือดร้อนเลยบาปไม่อย่างเงี้ยบาปสิกู้ดอกก็มีบาปอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนที่เขาใช้เงินมรดกทำเนี่ยต่อให้มีห้องว่างเขาไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็ไม่ต้องไปจ่ายอะไรใช่ไหมบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นอยากมีก็ไปกู้มาพอกู้มาเงินคนไม่เช่าห้องเดือดร้อนแล้วนะอ่ะสรุปตรงนี้ฉันแนะแล้วนะวิธีไม่จ่ายสกาดทำไงก็เอาเงินไปลงทุนพอไปลงทุนปั๊บเนี่ยศาสนาก็ถือว่าไอ้เงินนั้นมันไปอยู่ในทรัพย์และไปอยู่ในทรัพย์สินแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสกาดเก็บไว้กินไว้ใช้คนต้องจ่ายนะต้องควบปีควบเก็บไว้เท่าไหร่แล้วนี่เก็บไว้อีกกี่ล้านล่ะไม่ถึงล้านนะพี่เก็บไว้สัก10,000-20,000อ๋อยี่ไม่ต้องจ่ายไปถึงนี่สอบอ๋อทอง6บาทอ่ะนี่ไปเดินดูที่เช็คราคาทองนะอยากจะรู้ว่าเราจ่ายสกาดมั้ยเอาราคาทอง6บาทอ่ะคูณเข้าไปบาทกับ 30,000 น่ะเออมันก็เป็นแสนอ่ะเป็นแสนนี้ต้องจ่ายอันนี้ต้องจ่ายอย่างบางคนเนี่ยฉลาดอย่างบางคนฉลาดพอมุ่นได้ 200,000 ปั๊บโอ้โห 200,000 ปั๊บอ้าวเอาเมียไป 50,000 ให้เมีย 50,000 ไม่ต้องจ่ายละให้เมียไปเลย 50,000 คราวนี้ไม่ครบละแต่ทองไม่ได้นะใครไปซื้อทองเก็บเอาไว้ต้องจ่ายซะกาดนะถ้าครบทองนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ขายคล่องที่สุดแล้วการทองมันอยู่กับเก่าไปนานแล้วเนี่ยเก็บไว้นานเอามูลค่าปัจจุบันโอ้เอามูลค่าปัจจุบันคือทองนี่นะเขาบอกว่าเป็นคนที่ลงทุนเนี่ยกับทรัพย์สินนะที่มั่นคงที่สุดคือทองคำนะฉันบอกไว้เลยนะเก็บเงินเนี่ยไม่มั่นคงนะเพราะเงินเนี่ยค่ามันลดทุกวันแหละสมมติมีเงินอยู่แสนนึงเนี่ยน้ำมันขึ้นปั๊บเงินแสนนึงไปซื้อน้ำมันได้เท่าเดิมไหมไม่ได้แล้วลดแล้วเนี่ยเงินลดเลยลดจากของขึ้นแต่ทองเนี่ยมันอยู่งั้นแหละทองเนี่ยเก็บทองเมื่อไหร่มันมีแต่ขึ้นฉันบอกว่าคนที่เก็บทรัพย์ที่ดีสุดเก็บเป็นทองพวกนักลงทุนส่วนใหญ่จะเก็บเป็นทองคำนั่นแหละไม่เก็บเป็นเงินหรอกแต่เราเนี่ยบางทีพอซื้อมาแล้วไม่อยากขายแล้วไงมีทองแต่ทองต้องจ่ายซะกาตที่ดินเนี่ยทำไมที่ดินไม่จ่ายซะกาตเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ขายง่ายไงบางคนซื้อทุกวันนี้ยังขายไม่ได้เลยแต่ทองนี่นะเดินไปเมื่อไหร่เดินเข้าร้านเขารับซื้อหมดนะทองแต่ที่ดินก็เป็นการลงทุนที่มั่นคงเหมือนกันและไม่ต้องจ่ายสกาดด้วยที่ดินเนี่ยทำดีแล้วแต่ต้องจ่ายภาษีตอนนี้ภาษีมาหนักเลยเขาถึงเปิดปลูกกล้วยกันไงเนี่ยตอนนี้โดนภาษีกันปวดหัวแล้วไม่อาจารย์แล้วปลูกกล้วยไม่ต้องเสียก็เขาถือว่าใช้ประโยชน์มึงเขาว่าเดี๋ยวนี้เขามีอัตรานะที่เก็บภาษีเนี่ยเขาดูว่าถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยเขาแทบจะไม่เก็บแล้วถ้าปลูกเป็นบ้านทำร้านทำแต่ถ้าเป็นที่แบบเป็นโล่งไม่ได้ทำนาด้วยอย่างเงี้ยจ่ายเยอะเพราะถือว่าคุณมีแล้วไม่ใช้ประโยชน์และอิสลามเราก็ไม่ชอบแบบนี้นะเขาถึงมีเรื่องของมุซาระมุซากอสให้ไปปลูกให้ไปร่วมลงทุนแล้วปลูกคือที่ดินมันคือมูลค่าแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันไม่มีมูลค่าอะไรแต่ถ้าเกิดเอาไปปลูกกล้วยปลูกมันปลูกอะไรอย่างน้อยมันก็เกิดเป็นประโยชน์ไงใช่ไหมเหมือนกับเป็นการมีเนื้อมันแล้วไม่ทำให้มันเกิดประโยชน์อย่าปล่อยที่ดินให้มันว่างเปล่าปลูกนู่นปลูกนี่ไปอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์อย่างน้อยนกมันบินมามันก็ได้มีอาหารกินมันนะอ่ะอ่านต่อนะอ่านถึงอายะที่84ต่อนะครับหยุดตรงฟากีดนะแล้วก็ย้อนไปที่กอรูلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير قالوا إنالله فقير ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب
ตูบูมากอลูวะกัตลาฮุมุลอัมบิยาบิกอยริฮักกะซะนักตูบูมากอลูวะกัตลาฮุมุลอัมบิยาบิกอยริฮักกะตรงนี้นิดนึงนะอัมนะครับอันนี้เป็นอิกลาฟนะอัมอ่านเป็นปากอัมบียะบีกอยริฮักกะนะไอ้รอบนึงซะนักตูบูมากอลูวะกัตลาฮุมุลอัมบียะบีกอยริฮักกะซะนักตูบูมากอลูวะกัตลาฮุมุลอัมبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريقذلك بما قدمتأيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيدตรงนี้นะมีซอลลาแล้วก็มิลลิลนะอันนี้กระดกลิ้นติดๆกันเลยมิลลิลอีกรอบหนึ่งวะอันนัลลอฮะไลซะบิซอลลามิลลิลอะบีดวะอันนัลลอฮะไลซะบิซอลลามิลالذين قالوا إن الله عهد إلينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار نؤمن من رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارقُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِوَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَتْقَتَلْتُمُوهُمْ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ไม่มีกล้าแล้วนะคนอยู่ตรงนี้ قَبْلِكَ อยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันมิงกอบลีนะอีกรอบนึง
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ อ่ะเดี๋ยวดูความหมายนะละกอดะซะมีอัลลอฮ์แน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มั่งมีใครเนี่ยเป็นคนพูดอ่ะมาดูตัวนิดมาดูคำอธิบายนิดนึงนะครั้งเมื่ออัลลอฮ์ได้ประทานอายะกุรอานในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะที่245อัลลอฮ์บอกว่ามันซัลลาซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนาفيضاعفه له أضعافا كثيرة มีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีอัลลอฮ์เนี่ยลงวะฮีมาใช่ไหมแล้วนบีก็อ่านอายะนี้มีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยยืมหนี้ที่ดีและพระองค์ก็จะทรงเพิ่มหนี้นั้นให้แก่เขาอย่างมากมายตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าใครที่จะบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่ายืมเนี่ยแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ต้องใช้ไงการยืมเนี่ยแปลว่าอะไรต้องใช้ที่เหตุที่เอาคำว่ายืมตรงนี้แปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะต้องใช้เนี่ยใช้หนี้ก็คือการตอบแทนนั่นแหละแปลว่าการที่คนคนหนึ่งบริจาคสร้างสุราบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่ได้สูญเปล่าเลยแล้ววันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ก็จะคืนให้เหมือนเป็นการใช้หนี้แต่เวลาคืนเนี่ยคืนเท่าเดิมไหมไม่ใช่คืนแบบมากกว่าแล้วมันก็มียิวปากดีอยู่คนนึงมันก็เลยบอกว่าโอ้มูฮัมหมัดที่อัลลอฮ์ขอยืมเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์จนน่ะสิดูปากมันนี่ไงโอ้พระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ของท่านเนี่ยจนใช่มั้ยถึงขอยืมอันนี้ไม่เข้าใจไงอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะกุรอานเนี่ยมาตอบโต้ยิวคนนั้นที่มันกล่าวมินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ยากจนเพราะขอยืมไงเนี่ยบางคนพอไปเปิดหนังสือก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ขอยืมล่ะไหนบอกอัลลอฮ์เป็นคนขอโทษดิอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กอนียุนเป็นผู้ทรงร่ำรวยไม่ใช่เหรอยืมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ต้องการเอาทรัพย์แต่หมายถึงคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะใช้คืนให้นะก็คือการตอบแทนนั่นแหละยิวคนเนี้ยกล่าวแบบนี้อัลลอฮ์ก็จะลงอายะห์กุรอานนี้ลงมานะเข้าใจแล้วนะวะนะห์นุอักนียะมันบอกว่าพวกมันเนี่ยเป็นคนมีไม่ต้องไปยืมใครแต่อัลลอฮ์เนี่ยจนถึงต้องยืมเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้หมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะบันทึกในสิ่งที่เขาได้พูดละเมิดจาบจ้วงอัลลอฮ์จ้ะซานักตุบูมากอลูวากอตและฮุมุลอัมบียะแล้วเราก็ยังพูดต่อว่าพวกเนี้ยพวกเขาในอดีตนะอย่าว่าแต่ว่าอัลลอฮ์เลยหรือเก่าดูพูดไม่ดีกับอัลลอฮ์เลยนบีของพวกเขาเนี่ยพวกนี้เป็นไงฆ่ามาแล้วความชั่วของพวกนี้นะแม้กระทั่งนบีเนี่ยพวกนี้ก็ได้ฆ่านบีของพวกเขามาแล้วก็เคยเล่าไปแล้วเนี่ยนบีซักริยานี่โดนพวกนี้แหละฆ่าแล้วก็นบียะห์ยาถูกตัดหัวเลยนบีของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แปลว่าจะไม่ถูกฆ่าตายนะถูกฆ่าตายก็มีบิซักริยาถูกฆ่าตายแทงเข้าไปในต้นไม้แทงสะพุนเลยอีกคนนึงก็ตัดคอนบียะห์ยาแล้วก็นบีมูฮัมมัดเนี่ยยิวเผ่าหนึ่งหลอกนบีไปให้ไปยืนอยู่ใกล้กำแพงไอ้นี่ก็หนีอะไรนะปีนขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่แบกเอาไว้แล้วก็เตรียมจะทุ่มใส่นบียิวอยู่เผ่าหนึ่ง
ขานำมาดีนั่นนั่นแหละปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้ยิบรีลมาบอกพอยิบรีลมาบอกเสร็จปั๊บก็มายืนตรงนั้นไอ้นี่ก็ถือไปดิความไปถึงความจริงมันนัดแนะไว้แล้วว่าเดี๋ยวหลอกพานบีมายืนตรงนี้นะพอยืนตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้คนข้างบนก็จะเอาหินทุ่มแต่ว่านบีรู้ทันเพราะว่ายิบรีลมาบอกก็นบีก็ไม่ไปจุดตรงยืนตรงนั้นทุ่มได้ไหมทุ่มใส่ไม่ได้แล้วก็โดนวางยาด้วยนี่แหละยิ้วนี่แหละเอายาพิษมาให้นบีทานไปด้วยแล้วนบีไม่เป็นไรแต่ผลมันมีไงตอนบีจาวาฝ่านบีบอกฤทธิ์ของยาพิษมันค้างอยู่แต่นบีกินอัจวะอัจวะมันจะไล่พิษอัจวะไล่พิษไงนบีทานแต่ว่าพิษเนี่ยมันไม่หมดมันก็ยังมีตกค้างอยู่ในร่างกายมากก็อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าไอ้พวกเนี้ยมก่อนมันที่มันว่ากล่าวจับช่วงอัลลอฮ์เนี่ยมก่อนมันก็ฆ่านบีของมก่อนอัลลอฮ์บันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวจบแล้วครับ จบตรงนี้แล้วนะแล้วก็ฆ่านบีโดยที่ปราศจากความเป็นธรรมหมายถึงว่าฆ่านบีโดยที่ไม่ได้มีเหตุอะไรและพวกเราก็กล่าวว่าพวกเจ้านั้นจงริมรถการลงโทษแห่งเปลวเพลิงด้วยเถิดอายะต่อมานะซาลิกะบิมากอดะมัตไอดีกุมวะอันนัลลอฮะไลซะอะซาบัตฮารีกนั่นคือนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่มือของพวกเขานั้นได้ประกอบเอาไว้ได้กระทำเอาไว้และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นมิใช่ผู้ที่อาธรรมแก่บ่าวทั้งหลายตรงนี้แปลว่าอะไรบิซอนลามินลินอาบิดแปลว่าอัลลอฮ์นั้นจะลงโทษตามการกระทำของบ่าวคนนั้นนั่นแหละถามว่าอัลลอฮ์จับลงจับคนคนหนึ่งตกนรกเนี่ยอัลลอฮ์อาธรรมคนนั้นเปล่าเลยก็เหตุจากการที่เขาดื้อเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ต่อมาอัลลอฮีนากอลูอินนัลลอฮะอะฮิดะอิไลนาบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรอซูลท่านใดอันนี้พวกยะฮูดนะมันอ้างถามว่าทำไมถึงไม่ศรัทธาไม่เชื่อท่านนบีมูฮัมมัดมันบอกว่าคัมภีร์เตารอดเนี่ยบอกเอาไว้ว่าต้องไม่ศรัทธานบีท่านอื่นอีกแล้วอัลลานุมินาริรอซูลินบอกว่าไงบอกว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งหมายถึงพระเจ้าได้สั่งไว้ในคัมภีร์เตารอดว่าจะไม่ศรัทธาต่อรอซูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่จะมาแก่เราซึ่งสิ่งพรีแด่อัลลอฮ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีเพลิงกินมันหมายถึงให้มีสิ่งมหัศจรรย์ให้เราเห็นด้วยถึงจะเชื่อถึงจะรับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตอบโต้และอัลลอฮ์ก็ได้ให้นบีมุฮัมมัดได้กล่าวตอบโต้ไปว่าแท้จริงไม่มีบรรดารอซูลก่อนจากฉันที่ได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกท่านแล้วถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนบีมูซาเนี่ยมีมุอ์ญิซาตไหมมีเยอะแยะเลยถ้าไปดูนบีมูซานะทั้งให้มีเมฆมาบังทะเลบากรอจะจำได้เนาะพอข้ามทะเลแดงมาปั๊บมีเมฆมาบังให้มันกับซันวาให้น้ำตาลฟ้าให้นกตะคุ่มมากินแล้วก็โอ้โหยให้ทะเลแยกมีมุอ์ญิซาตแต่พอเวลาพอนบีมูซาขึ้นไปรับวะฮีไอ้นี่ปั้นวัวตุปันแล้วถามว่าผ่านแค่40วันไอ้พวกนี้ทำชีริกแล้วคำถามว่าและนบีมูฮัมหมัดถามว่ามีมุอ์ญิซาตไหมมีแต่เหตุที่บอกว่าให้เอานู่นเอานี่มาเราจะเชื่อจะศรัทธามันคือข้ออ้างเท่านั้นแหละเพราะก่อนหน้านี้รอซูลของพวกท่านที่เคยอยู่กับพวกท่านเนี่ยก็มีมุอ์ญิซาตแต่พวกท่านก็เคยปฏิเสธเคยดื้อดึงต่อรอซูลของพวกท่านก็พูดถึงนิสัยของชาวยิวนะยะฮูดอัลลอฮ์บอกต่อว่าและเพราะเหตุใดล่ะพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูดความจริงแล้วก็ฆ่ารอซูลด้วยนะหมายถึงในสมัยก่อนนะอายะสุดท้ายแล้วครับฟาอินกัซบูกะฟากอดะกูซิบารอซูลุมมินกอบลิกะจาอูบิลบายินาตและถ้าหากพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็แท้จริงนั้นบรรดารอซูลก่อนนั้นพวกเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วแปลว่าถ้าหากว่ายิวเนี่ยยะฮูดเนี่ยปฏิเสธนบีมูฮัมหมัดเป็นเรื่องแปลกไหมก็ไม่แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกนี้ก็ปฏิเสธมาก่อนแล้วทั้งนบีซะกะรียาเอ่ยนบียะฮยาเอ่ยและก็แท้นบีมูซาเอ่ยก็พวกนี้ก็เคยดื้อมาแล้ว
ซึ่งเขาเหล่านั้นก็ได้นำบัตรหลักฐานอันชัดเจนเช่นซะบูร์เนี่ยซะบูร์นี่คืออะไรวะซะบูร์ซะบูร์นี่คือคัมภีร์ของนบีดาวูดวัลกิตาบินมุนีรและก็คัมภีร์ที่มีแสงสว่างมาด้วยคัมภีร์ที่ให้แสงสว่างมาด้วยมันมุนีรก็คือตะเกียงนะอัลกุรอานนี่ก็เป็นคัมภีร์ที่ให้แสงสว่างเหมือนกันก็คือเป็นฮูดาเป็นทางนำนะเป็นทางนำคือคัมภีร์ของอัลเลาะห์ทั้งหมดเนี่ยเป็นทางนำเป็นแสงสว่างเท่านั้นแหละนะก็จบอายะห์ที่184นะครับซึ่งสรุปตรงนี้ก็คือว่าพวกยะฮูดเนี่ยอย่าว่าแต่กล่าวมินเมดกล่าวมินต่ออัลเลาะห์เลยพวกนี้ก็เคยดื้อดึงและก็ฆ่ารอซูลของพวกเขามาแล้วและพวกนี้ที่อ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยไม่ได้อ้างเพราะว่าจะเชื่อจริงๆแต่อ้างเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอ้างหาเรื่องอ่ะหาเรื่องในการปกปิดความจริงนะครับอ่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอิลัยศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู